วัสดีครับวันนี้มาพบกับเซียนต้นสตรีทฟู้ดนะครับวันนี้มาอยู่กันริมถนนสายวังน้อยนะครับเส้นวังน้อยอยู่ปั๊มปตท.วังน้อยนะครับผมมาเจอร้านหมูพวงนะครับอยู่ที่อยู่ข้างทางนะครับโอ้โหขายดีมากเลยนะครับขายดีมากเลยย่างกัน3เตาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในเลยว่าเขามีอะไรมันกันบ้างนะครับที่ทำเองนะครับมีหลายน้ำพริกนะครับโอ้สี่เตาเลยนะพี่ครับตอนเช้าได้ทานนะพี่โอ้เริ่มขายตั้งแต่กี่โมงครับพี่5:30ถึงบ่ายสองครับโอ้5:30ถึงบ่ายสองครับโอ้เดี๋ยวเช้าจะเยอะเช้าช่วงประมาณสัก6:00 7:00จะเยอะกว่านี้โอ้คนจะเยอะใช่ไหมพี่ใช่ครับใช้ไก่วันนึงประมาณก็เป็นไม้หรือเป็นโลพี่เป็นโลครับอ๋อประมาณกี่โลครับพี่จำได้เมื่อไหร่กว่าจะโลประมาณ50 โลโอ้ประมาณ50 โลนะเครื่องในเครื่องในประมาณ50 โลโอ้เครื่องใน50เนื้อ50รวมเลยอ๋อรวมไก่10เนื้อไก่10ตูดประมาณ8 โลวันนึงแล้วก็หนังประมาณ5 โลครับผมเยอะนะหมดไม่มีทุกวันหมดทุกวันน้อยเลยน้อยมันจะหมดมากกว่าโอ้ครับโอ้ขายดีมากจริงครับโอ้ครับลูกค้าพี่เขาเยอะมากนะอันนี้คืออะไรครับแม่ไส้หัวย่างอันนี้ไส้กรอกอีสานเขาเยอะมากนะครับขายตั้งแต่5:00ถึงบ่ายสองนะครับโอ้ยปีแล้วครับตั้งยังเป็นปีตั้งยังเป็นป่าแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นป่าอันนี้เป็นเนื้อหรือเป็นหมูเนื้อหมูเนื้อวัวครับเนื้อวัวนะหมูอยู่หมูหมดละอันนี้เป็นหน้ากากหมูเหรอครับพี่ครับผมหน้ากากหมูอันนี้10 บาท10 บาทครับโอ้โหไม้ใหญ่มากนะโอ้ไม้ใหญ่นะลองใครแวะมาลองมาชิมดูว่าหน้ากากหมูที่นี่แล้วก็เราต้มก่อนครับแล้วเราก็มาย่างพอเราหมักเครื่องแล้วเรามาย่างมันจะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเพราะว่าเราจะไล่น้ำมันออกให้หมดน้ำมันจากหน้ากากหมูแล้วมันจะกรอบใช้ไฟแบบไล่น้ำมันออกให้หมดเลยโอ้โหหมูพวงพี่เขาเนื้อนะครับเป็นเนื้อวัวนะหมูชิ้นใหญ่นะครับย่างประมาณกี่นาทีครับพี่นี่ก็การไม่ที่ไฟต้องแรงครับอ๋อไฟต้องกลับตลอดอยู่ประมาณสัก10 ไม่10 ก็ 15 นาทีอ๋อเพราะว่าเราจะพยายามจะให้มันไม่ได้เลยว่าถ้ามันไล่น้ำออกหมดแล้วอ่ะว่าเราหมักมันจะมีน้ำใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าพอน้ำมันออกหมดแล้วอ่ะมันจะสุกอย่างเร็วเลยตอนปลายนะครับพอได้เวลาของมันที่จะสุกแล้วมันจะไหม้แบบเราไม่รู้ตัวเราต้องกลับไปบ่อยเขาบอกว่าที่ร้านนี้น้ำพริกอร่อยนะครับร้านของแม่เนี่ยน้ำพริกเขาอร่อยมากแล้วทำเองหมูก็ย่างทำวันต่อวันนะครับหมดวันต่อวันไม่มีของเก่าเหลือนะครับอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ข้างทางเนาะ
แม่เขาเข้าลูกค้าเข้าตลอดเลยขายดีมากนะวันหนึ่งรวมหมูรวมตับรวมเนื้อรวมทุกอย่างก็ประมาณ100โลนะใครขี่รถผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนแม่ได้นะครับอยู่ที่ตลาดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตท.วังน้อยนะครับสำหรับวันนี้เซียนต้นสติฟู้ดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ